อมรับด้วยนะครับอาจารย์ครับผลลัพธ์ของการประชุมสภาครั้งนี้สะท้อนออกมาจากการที่กลุ่มผู้ชุมนุมยังคงนัดชุมนุมกันอย่างต่อเนื่องนั่นหมายความว่าเหมือนข้อเรียกร้องบางอย่างเขาเลยจุดไปแล้วไหมครับยังไม่ได้รับการตอบสนองในการพูดคุยในสภาครั้งนี้บ้างหรือเปล่าผมคิดว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าข้อเรียกร้องของเขาเนี่ยยังไม่ถูกตอบสนองเลยมากกว่านะครับหมายความว่าถ้าบางข้อได้รับการตอบสนองบ้างผมยกตัวอย่างเช่นที่มันพอจะตอบสนองได้แล้วมีทิศทางว่าจะตอบเริ่มตอบสนองกันก็คือเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยครับผมคิดว่าถ้ากระบวนการนี้มันเริ่มต้นชัดๆนะครับแล้วก็มันเกิดการดำเนินการจริงเมื่อเปิดสมัยประชุมนะครับในวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยนะครับผมคิดว่าผู้ชุมนุมก็น่าจะรอและรับฟังแล้วถ้าเกิดกลไกกระบวนการในการชวนให้ผู้ชุมนุมมาพูดคุยเนี่ยผมคิดว่าเขาก็พอจะรับได้เพราะอย่างน้อยๆมันมีสักหนึ่งเรื่องเนี่ยที่ถูกตอบสนองแล้วนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันแทบจะเราไม่เห็นเลยนะครับอย่างกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือมันถูกทอดเวลาออกมายาวจนเขารู้สึกว่าเอ๊ะถ่วงเวลาหรือเปล่าหรือว่าไม่สนับสนุนให้มีการแก้หรือเปล่าอะไรเงี้ยความจริงใจอยู่ตรงไหนอะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็เลยต้องยกระดับการเคลื่อนไหวการของการชุมนุมข้อเรียกร้องต่างๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนดูเหมือนมันจะทะลุสิ่งที่เขาเรียกร้องในตอนแรกไปแล้วอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆเนี่ยเรายังสามารถมีโอกาสที่จะชวนให้เขากลับเข้ามาสู่การพิจารณาข้อเรียกร้องที่มันพอตอบสนองได้ครับ